กลายเป็นว่าวันนี้หัวหน้านี่นายก2คนโดนไปแล้วเนี่ยประเทศไทยมี1ประเทศ2นายกนายกคนแรกชื่อทักษิณชินวัตรตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องขังและตกเป็นผู้ต้องหา 100% หลายสำนักวิเคราะห์เขาก็บอกว่าทักษิณอยู่ในระหว่างการพักโทษวันนี้โดนคดีใหม่พักโทษกรณีทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มาโดนคดีใหม่ข้อหา112แล้วที่สำคัญนะใครโดนคดีนี้ส่วนใหญ่ติดคุกทั้งนั้นน่ะไม่รอดวันนี้ตกเป็นผู้ต้องหาคดี112มันมีเหตุแห่งว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทักษิณก็ควรอยู่ในคุกไม่ควรได้รับการประกันตัวแม้แต่วันเดียวนี่หลายคนก็พยายามตีความกันอยู่นักกฎหมายก็พยายามตีความว่าน่าจะเอาทักษิณเข้าสู่เรือนจำได้ทันทีเพราะโดนคดี112วันนี้ทนายวินยูชาติมนตรีทนายความของทักษิณชินวัตรมาบอกว่าไทยมีคลิปเต็มเอามาให้ดูเลยสิ่งที่ทักษิณพูดเพราะคลิปที่ผ่านมาเข้าใจว่าเป็นคลิปปลอมและคลิปตัดต่อนี่ทนายความเนี่ยสู้ประเด็นนี้ใช่ไหมเป็นทนายความมาบอกว่าอยากพยายามทำลายหลักฐานหาว่าคลิปนั้นเป็นคลิปปลอมปลอมไม่ปลอมเต็มไม่เต็มไปดูในศาลอย่ามาหากับพี่น้องประชาชนมันเป็นคดีในศาลก็ไปดูในศาลเอกสารมันอยู่ในศาลทั้งนั้นคลิปก็อยู่ในศาลคุณก็ไปเถียงในศาลความหมายก็คือว่าคุณก็ต้องพาทักษิณชินวัตรไปรายงานตัวกับศาลคุณจะมาแก้ต่างทางสังคมทำไมอ่ะมันไม่ใช่พื้นที่ที่ต้องมาอธิบายแก้ตัวและทนายแบบนี้เนี่ยคุณจะสู้แค่นี้ประเด็นนี้เหรอเขาสู้ในข้อเท็จจริงไม่ใช่มาถามเรื่องปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากมาถามเรื่องนี้หมดราคาทนายความ30ปีเขาบอกเขาเป็นทนายมา30ปีมาสู้ว่าคลิปปลอมหรือไม่ปลอมมันกระจอกมากทนายวินยูนู่นน่ะสู้ในศาลก็เหมือนพิชิตชื่นบานเลยพิชิตชื่นบานก็มาบอกว่าถ้าใครมีหลักฐานว่าผมเป็นคนเอาเงิน2ล้านไปให้เจ้าหน้าที่ศาลก็เอามายื่นกับผมจะลาออกทันทียังไม่ยื่นเลยลาออกแล้วศาลเขาพิพากษาคุณพิชิตชื่นบานว่าร่วมกับพวกดังนั้นพิชิตชื่นบานมาบอกถ้าใครมีหลักฐานว่าผมถือถุงขนม2ล้านไปให้ก็คุณไม่ได้ถือแต่ลูกน้องคุณถือศาลเลยคำสั่งว่าคุณกับพวกก็สมรู้ร่วมคิดกรณีนี้เช่นเดียวกันคุณวินยูชาติมนตรีทนายความ30ปีเนี่ยมาบอกว่าคลิปปลอมใครมีฉบับเต็มของจริงเอามาเปิดได้เลยใครจะมาเปิดล่ะเปิดปุ๊บก็ติดคุกคดีเหมือนกันใช่ไหมในข้อหาเผยแพร่ต่อคุณต้องการหาผู้ต้องหาร่วมกับทักษิณนี่นาจริงไม่จริงเท็จไม่เท็จตัดต่อหรือไม่ตัดต่อกระบวนการยุติธรรมเขาจะพิจารณาเองศาลท่านจะพิจารณาเองผมนี่เคยโดนคดีชุมนุมที่ท่อก๊าซไทยมาเลเซียตำรวจสลายการชุมนุมขณะที่พี่น้องประชาชนนั่งทานข้าวแล้วก็นั่งละหมาดกันอยู่เวลาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยพี่น้องมุสลิมเขาจะมีละหมาดตอนเย็นในขณะที่อยู่หน้าแผงเหล็กกั้นตำรวจตอนนั้นผมเป็นนักศึกษาพี่น้องละหมาดอยู่ตำรวจบุกเข้ามาตีพี่น้องในขณะที่ละหมาดอยู่นะครับตอนนั้นทักษิณประชุมครม.ร่วมไทยมาเลเซียก็มาตีพวกผมเนี่ยผมโดนตีหัวแตกไปเย็บไป5เข็มเผอิญนักข่าวของมาเลเซียเขาตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเขาบันทึกภาพทั้งหมดเลยตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายเห็นทุกอย่างตำรวจก็บอกว่าเป็นคลิปตัดต่อก็ไปสู้กันในชั้นศาลศาลก็เอามาเปิดเอาคลิปนั้นมาเปิดแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านทีวีมาดูเป็นพยานเขาก็ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงเพราะว่าการรันตัวเลขมัน1 2 3 4 5มันมีตัวเลขวิ่งในขณะที่เปิดคลิปแต่คลิปของตำรวจมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมา
ตัวเลข1มาก่อนสุดท้ายก็มาเป็น29แล้วก็กลับมา2แล้วก็กลับไปกลับมาสรุปแล้วกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปจริงคลิปปลอมมีการตัดต่อหรือไม่กระบวนการและผู้เชี่ยวชาญที่ศาลจะเชิญมามันมีอยู่แล้วคุณวินยูชาติมนตรีเนี่ยเป็นทนายความ30ปีทำไมคุณไม่รู้คุณเหมือนมาแก้ต่างว่ามันเป็นของปลอมเพื่อบอกว่าทักษิณรอดไอ้ทักษิณไม่ได้กระทำผิดนอกเหนือจากคลิปมันยังมีบทสัมภาษณ์ที่เขาไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์อีกดังนั้นงานนี้ทักษิณรอดยากใช่ไหมพี่น้องติดโควิดก็ติดมาแล้วติดเตียงก็ติดมาแล้วป่วยติดเตียงก็ติดมาแล้วติดโควิดก็ติดมาแล้วเหลือติดคุกแต่ครั้งนี้ไม่รอดติดคุกแน่นอนเศรษฐาก็เลยบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรไม่ได้เสียกำลังใจอะไรที่คุณทักษิณโดนข้อหา112ก็แน่นอนเศรษฐาอาจจะอาศัยโอกาสนี้ถีบทักษิณเข้าคุกก็ได้นะเศรษฐาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้กังวลใจแต่อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของหัวหน้าพรรคหน่อยก็ได้หัวหน้าพรรคชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเศรษฐาก็ไม่รู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าวันนี้แกมัวแต่ไปตั้งคุณวิษณุเครืองามเนติบริกรมาเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเงินเดือนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาสำนักนี้คนที่เป็นคอยที่ปรึกษาและชี้นำคือพิชิตชื่นบานคอยจัดการคอยแนะนำข้อกฎหมายให้สำนักงานนี้เขาจึงถามหนังสือไปกฤษฎีกาเพียงวงเล็บ5กับวงเล็บ6ไงแล้วมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงของสำนักงานนี้แต่นักข่าวก็เอามาเขียนได้อย่างนี่นะนักข่าวก็เอาข่าวเก่ามาเขียนก่อนหน้านี้เศรษฐาเนี่ยเคยด่าคุณวิษณุเครืองามว่าหน้าไม่อายไม่มียางอายนี่เศรษฐาเคยเขียน Twitter ด่าวิษณุเครืองามว่าไม่มียางอายวันนี้นักข่าวก็ถามว่าคุณวิษณุสรุปใครไม่มียางอายระหว่างนายกกับรองวิษณุเครืองามระหว่างเศรษฐานี่ใครไม่มียางอายเศรษฐากับวิษณุเพราะเศรษฐาไปกราบเขาถึงบ้านเชิญเขามาทำงานที่ทำเนียบสรุปใครไม่มียางอายกันแน่มันสลับปรับเปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เคยบอกเล่ากับพี่น้องก่อนหน้านี้บอกเล่าไปบอกว่าเรื่องกรณีของพิชิตชื่นบานมันจะลามถึงนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีปฏิเสธได้ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายการต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายมันมีความจำเป็นต้องเอาคนมีบารมีนอกบัลลังก์วิษณุเครืองามคือบุคคลตอนนี้ที่เป็นผู้มีบารมีนอกบัลลังก์เอาคอนเนคชั่นเอาความที่เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเอามาบังคับใช้เหมือนเกราะป้องกันตัวของเศรษฐาทวีสินเพราะอะไรเพราะเชื่อทักษิณบางทีทักษิณก็ไม่ได้ฉลาดนะก็เชื่อทักษิณนี่ไงถึงเอาพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีเชื่อทักษิณนี่ไงทำให้เศรษฐาต้องขึ้นศาลรัฐธรรมนูญผมก็อยากเห็นว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาจะไปต่อยังไงตัวจิตวิญญาณตัวที่รวบรวมพลังใจของพรรคเพื่อไทยบรรดาหลานๆของทักษิณทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในพรรคเนี่ยสสเนี่ยเป็นหลานทักษิณหมดเลยเพราะว่าทักษิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานกลายเป็นว่าเลี้ยงสสในพรรคหมดเลยเนี่ยเป็นบุคคลที่มีหลานเยอะที่สุดในประเทศแล้วล่ะมั้งเนี่ยหลานภูมิธรรมหลานเศรษฐาหลานพิชิตชื่นบานหลานครูมานิตโอ้โหหลานแต่ละคนเนี่ยหน้าเตะทั้งนั้นอ่ะ